เรียนในสัปดาห์ที่3 Working with Foreigner ในสัปดาห์ที่3นี้ผู้เรียนได้ฝึกประโยคที่สามารถนำไปคุยกับเจ้านายชาวต่างชาติให้เข้าใจได้ซึ่งสำหรับการทำงานกับชาวต่างชาตินั้นบางครั้งพนักงานเองต้องสามารถตอบรับคำสั่งนำคำศัพท์และวลีที่ได้เรียนจากสัปดาห์ที่3นี้ไปใช้ได้หากในกรณีเจ้านายมอบหมายงานหรือเราต้องชี้แจงการทำงานสอบถามเมื่อฟังคำสั่งไม่เข้าใจหรือถ้าจะต้องเสนอตัวเองในการทำงาน Miss Bella, can you come into my office just a second, please? Yes, boss. What I can do for you today? Remember Mr. William James from the BNK48 company?He will come to our office tomorrow. His flight is arriving at 8:30 a.m. in the morning. Would you go there and meet him, please? Sure, Mr. David. Would you like me to bring him to the office directly? No, I think he'll be a little exhausted. Please take him to the hotel. Here is the hotel information. All right, no problem. I will take care of him. Thank you.สำหรับสัปดาห์ที่3นี้แบ่งออกเป็น4ตอนตอนที่1เมื่อถูกมอบหมายงานตอนที่2เมื่อถูกตามงานตอนที่3เมื่อถูกร้องขอและตอนที่4เมื่อต้องลางานสำหรับในบทเรียนนี้นะคะตอนที่4ถือว่าสำคัญเกี่ยวกับการลางานซึ่งคิดว่าผู้เรียนเองอาจจะต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับการลางานภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถเรียกได้หลายอย่างหลายประเภทเช่นการลางานเราจะเรียกว่า take leave take a day off take leave of absence แต่ถ้าเรียกว่า day off เฉยๆหมายถึงไม่ทำงานหรือวันหยุดในบางครั้งเราอาจจะใช้คำว่า have a day off หรือเราอาจจะระบุจำนวนวันที่แน่นอนเช่น take 2 day off ซึ่งหมายถึงหยุดงาน2วันการลาป่วยเรียกว่า sick leave การลากิจเรียกว่า personal leave การลาพักผ่อนเรียกว่า holiday leaveในส่วนของประโยคที่เราจะต้องพูดขอหรือร้องขอเมื่อต้องการลางานเราสามารถพูดขึ้นต้นประโยคว่า Would you mind if เช่น Would you mind if I take a day off Would it be possible เช่น Would it be possible for me to take leave I would like to เช่น I would like to take a personal leaveThank you.